we we'll right สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมากันแล้วครับโอ้โหก็ m o เ o r ร์สปอตไลฟ์วันนี้ก็เป็นไลฟ์พิเศษนะครับที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยก่อนเกมการแข่งขันนะครับ Moto GP สนามที่3 p r โปรตุกสกลางปีการกลับมาของมาร์คมาเกสครับสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็ทำให้เกิดเ,เรื่องของผลกระทบมากมายในเรสนะครับ เมื่อวานนี้มาเกสเนี่ยมีหลายจังหวะที่ทําให้ตัวเขาเองนั้นเกือบจะพลาดลมเหมือนกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดมาเกสสามารถไต่ขึ้นมาจบการคอลี่ายในกริดที่6นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงปัจจัยสําคัญนะครับแล้วก็ทิศทางความเป็นไปได้ของเกมกา,ารแข่รขอนต o t o จีในสนามนี้นะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับเอ แต่ก่อนอื่นเลยนะผมอยากรู้นะว่าทุกท่านนั้นมีความคิดเห็นเช่นไรนะครับว่าการแข่งขันในสนามนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับทีนี้มาคุยกันนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับกับชุดข้อมูลที่ทางผมแล้วก็ทีมงานวอเตอร์สวัสไลท์เตรียมไว้นะครับจะตรงใจของทุกท่านหรือเปล่านะครับว่าเกมมันจะออกมาแบบไหนนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นเมื่อวานสําคัญมีหลากหลายประเด็นเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาไล่เรียงก,กันก่อนที่จะไปวิเคราะห์เกมการแข่งขันกันนะครับ เมื่อวานนี้นะครับมาร์กมาเกสจบการคอลิฟายนะครับในกริดอันดับที่6ก็จริงนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเองก็บอกว่าได้ออกมาพูดแล้วก็ให้ความเห็นนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอาการล้าที่แขนขวามากนะครับมาร์กมาเกสตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คืออาการที่แขนด้านขวาของเขานะครับมีอาการล้ามากเออเมื่อเช้าผม เพิ่งนั่งเช็คข้อมูลนะครับแล้วก็ได้นั่งเขียนข่าวมาให้ทุกคนได้อ่านกันนะครับมาเกสเองเนี่ยเขาก็เริ่มต้นการทำงานนะครับเริ่มต้นการทำงานเมื่อวานนี้รวมไปถึงซ้อมตั้งแต่รอบที่ fp 1 fp 2 fp 3นะครับด้วยการใช้เซตติ้งหลักๆที่มีพื้นฐานมาจาก s ซฟานแบ a ์เดแล้วก็สิ่งที่ Honda นั้นเตรียมตัวไว้ให้นะครับมาเกสบอกว่าเขายังไม่ได้ไปแตะต้องอะไรมากนักเพราะว่า ตัวเขาเองเนี่ยต้องการที่จะค่อยๆปรับตัวแล้วก็ทํางานกับรถไปก่อนจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งผ่านการซ้อมในรอบ F3 นะครับมาร์กมาเกส Mark ก็บอกว่าหลังผ่าน F3 หรือว่าซ้อมครั้งที่3เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะทํางานกับรถแข่งได้มากขึ้นแล้วก็บอกกับตัวเองว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มเซตติ้งรถนะครับให้มันเข้ากับสไตล์ของตัวเองมากขึ้นดังนั้นมาร์กมาเกสบอกว่านะครับ ดังนั้นมาร์กมาเกสบอกว่า,เ,าเขาเองเนี่ยสามารถที่จะเริ่มเซตติ้งรถได้ในแบบที่เขาต้องการมากขึ้นนะครับและในรอบ F4 p เขาเองก็เริ่มมีเวลาต่อรอบที่ดีขึ้นดังนั้นมาร์กมาเกสก็บอกว่ารถมันจะต้องสามารถที่จะไปได้เร็วขึ้นเมื่อเข้าสู่การคอลี่ฟาย Q1 ครับมาเกสทำเวลาเร็วขึ้นเขา ก็มีจังหวะที่มันเป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆกับโจอันเมียนะครับที่เมียนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่แฮปปี้อย่างมากแล้วก็โมโหที่มาเกสไปเล่นจังหวะนั้นใส่เขาเดี๋ยวเอาจังหวะนี้มาให้ดูนะครับว่าจังหวะที่เมียกับมาเกสนั้นคือจริงๆมันไม่ใช่การประทะกนันนะมันมันเป็นแค่เพียงแบบจังหวะที่มาเกสนั้นขี่ตามโจออนเมียนะครับเ,เดี๋ยวผมเอาเอาภาพให้ดูนะครับ นี่เป็นบริเวณนะครับที่ขึ้นมาจากเนี่ยครับขึ้นมาจากโค้ง8นี่คือจังหวะที่มาร์กมาเกสนั้นจากเดิมเนี่ยมาเกสอยู่ด้านในนะครับแล้วมาเกสก็เปิดบานออกมาโค้งหน้าเนี่ยจะเป็นโค้งขวา,าโค้งซ้ายนะครับจะเป็นโค้ง9นะครับหลังจากนั้นมาเกสเองก็ได้ไปอยู่ข้างหลังของโจอันเมียนะครับ การไปอยู่ข้างหลัง,หล,งหลังจากโค้ง9ก้าไปเนี่ยมันจะทําให้นักบิดได้เปรียบเพราะว่าเซกเตอร์สุดท้ายนะครับเซกเตอร์สุดท้ายของสนามที่ปอติเมานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าโค้งสุดท้ายที่เป็นโค้งยาวๆเนี่ยโค้งขาวายาวๆนะครับนักบิดเนี่ยจะต้องใช้สลิปสตรีมตามคู่แข่งค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยมาร์กมาเกตก็ใช้จุดได้เปรียบจุดนี้ครับเนี่ยครับจากโค้งเก้าเขาก็เริ่มที่จะมาต่อท้ายย้อนไปดูภาพเมื่อสักครู่ก่อนนะภาพนี้เนี่ยเป็น ผ่านโค้ง8มานะครับผ่านโค้ง8มาปุ๊บแล้วมาร์กมาเกสเองก็บังคับให้โจอันเมียนั้นแวับกลับมาอยู่ด้านในนะครับบังคับให้โจแนเมียแซงเพราะว่าก่อนก่อนทีถึงโค้ง8เนี่ยมาร์กมาเกสเป็นผู้นำนะครับนำเขาอยู่ในคิวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามภาพที่เห็นครับเมียแซงขึ้นไปถูกบังคับให้เข้าด้านในมา r k เกสก็ถอยมาเป็นผู้ตามและเมื่อตามครับ มันก็เลยทําให้มาร์คมาเกสได้เวลาในรอบนี้ที่ดีไปแถมเมื่อจบรอบนะครับจบรอบผ่านเส้นตัดเวลาเนี่ยโจอันเมียบอกว่ามาเกสก็ไปช้าขวางหน้าเขาอีกมันก็เลยทําให้ตัวของโจอันเมียเนี่ยเสียโอกาสในการกดเวลาต่อรอบที่จะทำฟลายอิงแลบรอบต่อไปได้หมายถึงว่าตัวเขาเองเขาก็เสียไป2รอบเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดครับทั้งคู่ก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบคอลี่ไฟที่2ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมาร์คมาเกสเองก็ ตัวเขาเองเขาค่อนข้างที่จะกังวลน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวของมาร์กเนี่ยจะมีความสบายใจหรือว่ายืดหยุ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับออในการคอลี่ฟาย Q2 เนี่ยเราจะเห็นเลยถ้าเกิดรับชมผ่านทางถ่ายทอดสดนะมาเกสเขามีอาการล้าที่แขนนะครับเขาจะนวดแขนแล้วก็สบัดแขนตลอดวเวลานะครับและในช่วง10นาทีแรกนะครับ ของ q u a l i f ยคิวสเนี่ยมาเกสนั่งรอเพื่อนๆไปคุริ i ายก่อนเพราะว่าร่างกายของเขาไม่พร้อมก็ลงไปกดเวลาแค่ในช่วง5นาทีสุดท้ายเท่านั้นเองก็สามารถที่จะขึ้นมาคว้ากริดที่6ได้แต่เมื่อวานเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าในการ q u a l i f ยคิวสเนี่ยมันมีดราม่าเยอะมากนะครับคนที่เจอปัญหาเยอะที่สุดเนี่ยมี2คนนะครับนั่นก็คือฟรังโกอ่าขออภัยครับฟรานเชสโกบันยายาบันยายาเนี่ย ตอนคอลี่ฟนยนะครับก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่จะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็โดนจับแทร็กลิมิตเยอะมากนะครับก่อนที่ในรอบสุดท้ายบรรย่ญญญาทะลุขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแล้วเวลาต่อรอบเนี่ยทำลายสถิติดเดิมของมิเกลโอลิเวราด้วยแล้วก็เร็วกว่าทางด้านออแล้วก็เร็วกว่าทางด้านของฟาบิโกรตาโร่ที่คว ah ้าโพสด้วยแต่ ก็มาโดนดรางมาในเรื่องของธงเหลืองที่มิเกลโอลิเวรานั้นไปร้มในช่วง3นาท,ทีสุดท้ายนั่นเองท้ายที่สุดแล้วฟานเชสโกปานายาตกมาออกตัวในกริดที่11นะครับและอีกคนหนึ่งที่ปัญหาเยอะมากกับแทรกลิมิตเนี่ยนั่นก็คือทางด้านของมาลิกบิอาเลสครับสังเกตดีๆว่าบิอาเลสในสนามนี้ผลงานของเขาเนี่ยรุ่มๆดอนๆมากตั้งแต่การซ้อมครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่3เองก็สามารถเอาตัวรอดให้ติดท็อป10ได้แบบ คือนานทีสุดท้ายเลยนะครับแต่ว่าในการคอลี่ฟายเนี่ยเบียเลสจริงๆแล้วเวลาของเขาเนี่ยไต่ขึ้นมาถึงอันดับที่5เลยนะครับในรอบสุดท้ายแต่ก็โดนแทร็กลิมิตเล่นงานอีกแลวแทร็กลิมิตของทางด้านเบียเลสเนี่ยเป็นการที่ตัวเขาเองคือมันหลุดออกไปแค่คือมันยังไม่หลุดนะฮะเขิบมันมันปีนเขิบแต่ว่าล้อมันหลุดออกไปแค่แคเซียวนิดเดียวอะ่ะแต่ ด้วยกฎนะครับด้วยกฎของ MotoGP ยุคใหม่เนี่ยในการจับแทร็กลิมิตมันจะมีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์แรงดันที่ไปติดอยู่ด้านขอบเขบิขบด้านนอกนะครับเมื่อล้อใดล้อหนึ่งหรือว่าแค่เศษเสี้ยวของล้อเนี่ยต่งของยางไปสัมผัสนะครับไปเห็นปุ๊บเซ็นเซอร์มันเด้งเตือนทันทีทำให้เวลาต่อรอบของมาลิเบียเลสเนี่ยโดนแคนเซิลไฟนิงแหลไปถึง3รอบนะครับก็ต้องมาดูนะว่าในการแข่งขันเนี่ย v บีได้ออกจากกริดที่12เขาจะสามารถทำงานได้ดีไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวส่วนมาร์กมาเกสครับมาร์กมาเกสเองเขายอมรับว่าเขาจะต้องเจอกับเรสที่ทรมานสุดๆของเขาแน่นอนนะครับเพราะว่าในการซ้อมช่วง FP4 เมื่อวานเนี่ยซึ่งจะเป็นการซ้อมออแบบจำลองการแข่งขันเนี่ยเบียร์มาเกสเองเขาก็บอกว่าเขาเขามีอาการล้าที่แขนมากนะครับถึงแม้ว่าจะทําเวลาต่อรอบได้ดีก็ตาม ดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาติดตามมาดูนะครับว่ามาร์กมาเกสจะสามารถที่จะจบก,การแข่งขันได้ไหมนะครับมาเกสออกมาพูดนะครับว่าตัวเขาเองจะต้องเจอกับเรสที่ทรมานแต่ว่าวิธีการในการเซตติ้งรถก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้รถมันขี่ง่ายขึ้นแล้วก็ถนอมแรงถนอมร่างกายมากขึ้นอาการของมางมาเกสเนี่ยที่เขาเจอมากที่สุดคือเขาไม่สามารถที่จะออรองรับน้ําหนักของรถ ได้มากๆนะครับในในแขนขวาของเขาแขนขวามังมาเกสเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาที่เขาเจอหนักที่สุดก็คือ2โค้งสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นโค้งขวาต่อเนื่อง2โคง้งนั่นเป็นโค้งยาวๆก่อนที่จะเข้าเส้นชัยนะครับโค้งนั้นเนี่ยเซกเตอร์สุดท้ายมาเกสมีปัญหาสุดๆก็ต้องมาติดตามดูนะว่าผลงานของมาเกสจะเป็นยังไงส่วนประเด็นดราม่าของโจอันเมียกับมังมาเกสจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็บอกว่า จริงๆแล้วมาร์กมาเกสเนี่ยก็ไม่ควรเล่นเกมแบบนั้นนะครับมันทําให้คนคนอื่นเนี่ยเสียจังหวะละเสียโอกาสแต่ว่าปัญหาคือในถ้าเกิดมันเกิดกรณีอย่างเงี้ยขึ้นในรุ่น Moto 3รีกับโ o โเนี่ยนักนักบิดจะต้องโดนล,ลงโทษนะครับแต่ว่าใน MotoGP ยังไม่มีกฎเรื่องนี้มาครอบคลุมไว้นะครับดังนั้นก็ต้องมาดูอ่แล้วเมียเองก็บอกว่ามาเกสควรจะต้องโดนล,ลงโทษหรือโดนเตือนบ้างแต่ก็ไม่มีอ่า c t i o n ใดๆจากทางกรรมการ เอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่การวิเคราะห์เกมกันนะครับการวิเคราะห์เกมในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันในช่วงของผลวอร์มอัพกันก่อนเมื่อสักครู่เนี่ยจบการวอร์มอัพไปถามว่าการวอร์มอัพมันมีผลยังไงบ้างนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่การซ้อมแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวอร์มอัพมันมีผลจริงๆกับเรื่องของ การทดลองนะครับการทดลองในการเรียกหาเรสเพจแล้วก็การเลือกใช้ยางด้วยนะครับได้ข่าวว่าแอดมินมีของแจกเดี๋ยวแป๊บนึงครับมีของแจกมาด้วยเอาละเดี๋ยวมาคุยกันแปน๊บนึงนะครับเราจะทายผลกันนะครับก่อนจบไลฟ์นี้นะครับก่อนจบไลฟ์นี้ให้ทุกคนนั้นมาพูดคุยกันครับทายผลว่าผมเอาแค่อันดับเดียวเลยนะครับนั่นก็คือใครจะเป็นผู้ชนะในเรสนี้นะครับ ของรางวัลเราเหมือนเดิมเลยนะครับจากไทยยามาฮ่าครับนี่ฮะขอบคุณบริษัทไทยยามาฮ่านะครับที่มอบของรางวัลชิ้นนี้มาให้ทุกท่านนั้นได้เล่นเกมนะครับนี่คือกล้องติดหน้ารถยนต์นะครับกล้องติดหน้ารถยนต์ดูนะครับมอเตอร์สปอร์ตไลท์เรามีของดีๆมาแจกทุกท่านตลอดเวลานะครับก็เป็นเซ็ตที่สามารถชาร์จไฟได้บนรถนะครับ ชาร์จไฟได้บนรถเนี่ยครับมีอุปกรณ์ชาร์จชิ้นนี้จะเป็นของคุณทันทีนะครับทายเข้ามานะครับทายกันเข้ามาก่อนจบก่อนจบไลฟ์นี้นะครับก่อนจบไลฟน์นี้ซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะประมาณ15นาทีนะครับมีเวลาให้ทายผล15นาทีในไลฟ์นี้นะครับรีบทายกันเข้ามานะครับ1นคนเท่านั้นนะครับจะเขียนเป็นเบอร์หรือเขียนเป็นชื่อนักแข่งก็ได้นะครับ1คน เรสนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับถ้าเกิดคุณทายถูกคุณจะรับของชิ้นนี้ไปนะครับมีแค่หนึ่งรางวัลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจับสลากกันถ้าเกิดมีการตอบถูกหลายคนนะครับอ่าโอเคอ่าทีนี้มาเข้าสู่การวิเคราะห์เกมมันดีกว่านะครับมาครับเอ่อ m ต t o g p สนามนี้ต้องบอกว่ามันมันสามารถวิเคราะห์ได้หลายอย่างมากนะครับและที่สำคัญเลยคือ เรื่องของเรสเพจของนักบิดแต่ละคนที่ที่ทำได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับอ่าครับทีนี้มาดูผลในรอบวอร์มอัพแลบที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับวอร์มอัพแลบเนี่ยเป็นแจ็คมิลเลอร์นะครับที่ช่วงของวอร์มอัพเนี่ยเป็นแจ็คมิลเลอร์ที่ทำเวลามาเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับนี่เลยฮะ 1>, 1นาที39.721ซึ่งเ,เวลาที่แจ็คทำได้นั้นเขาก็ทดลองในเพจที่ตัวเองนั้นถือว่าน่าพอใจนะครับแจ็คมินเลอร์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแวะมาดูตรงนี้หน่อยว่าเนี่ยครับแจ็คมินเลอร์ลงบิดไปทั้งหมด8รอบก็ลงบิดกับยางเก่านะ แล้วก็อันดับที่2เป็นของไฟโบอรกาตาโร่กา o าโรเนี่ยหนาทีสามสิบวิ่ง11รอบนะครับโจอันเมียโจอันเมียน่าสนใจมากนะครับอ่โจอันเมียเขาออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าสนามนี้เนี่ยซูซูกิจะสามารถดึงจุดด้อยในรถแข่งของพวกเขาก็คือแชสซีที่มันเฟล็กซิเบิลมันยืดหยุ่นมากที่สุดเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้พวกเขาทำงานได้ดีใน สนามที่มันมีเนินรับโค้งที่เป็นเนินเยอะๆนะครับดังนั้นเนี่ยน่าสนใจว่าโจอันเมียทำเรสเพจในช่วงของการวอร์มอัพมาเป็นอันดับที่31นาที39.8.21นะครับอันดับที่4 a l อเล็กซ์สปากาโรผลงานดีตลอดเลยนะครับแต่ต้องดูเรสเพจว่าจะยืนต่อเนื่องได้หรือเปล่าอันดับที่5 f r ฟรังโกโมบิเดลลี่ครับนาที39.87 8บิเดลลี่เริ่มที่จะมาแล้วนะครับ จุดเด่นของแชสซีปี2019สามารถดึงออกมาใช้ในสนามที่มันคดเคี้ยวมากๆแบบนี้นะครับดังนั้นโมบิเดลลี่ถือเป็นหนึ่งในคนที่เราจะต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาเลยอันดับที่6ฟานเชสโกบันญายาครับเวลาของบันญายาที่เราเห็นเนี่ยเป็นเวลาในการวิ่งเพื่อทดลองเรสเพลนะครับเขาวิ่งทั้งหมดเนี่ย12รอบแล้วก็ยืนระยะในเวลาย่านนี้ ได้ค่อนข้างจะคงที่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพละกาลังเครื่องยนต์ของดูคาติจะมีผลอย่างมากเหมือนกันครับกับการแข่งขันในเรสนี้อันดับที่7ในการวอร์มอัพมานะครับก็มีโยฮันซาโก้นะครับต่อด้วยมาวิลิกเบียเลสที่ผมบอกว่าเขามีปัญหาเยอะมากนะครับก็ต้องมาดูนะว่าเบียเลสจะสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนตัวของเขาได้หรือเปล่าเพราะว่าเบียเลสเองอย่าลืมเขาเป็นนักบิดที่ ด้วยสไตล์การขี่ b บ s ไม่ได้ดุดันมากนักนะครับแล้วเมื่อเจอสนามที่มันยากๆเนี่ยเบียก็มีการออกอาการเหมือนกันนะครับก็ต้องมาดูนะว่าพอเข้าสู่เรสจริงๆเนี่ยมาริกเบียร์เจะสามารถทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับอันดับที่อันดับที่9เนี่ยเป็นของแบดบินเดอร์ครับจาก KTM ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะฮะส่วนอันดับ10จากการวอร์มอัพนะครับมีดานิโลเปตูชี่นะครับตามด้วยอเล็กซ์มาเกสนะครับ รวมไปถึงอเล็กซ์รินในอันดับที่12นะครับ13เนี่ยเป็นโปเอสปากาโร14ทาคาอากินาคาคามิครับนาคาคามิ ami, อาการน่าเป็นห่วงลงมาวอร์มอัพได้แป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะกดเวลาต่อรอบ1นาะที4 0่0 9แต่ทางด้านของทาคาอากินาคาคามิเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาบาดเจ็บเยอะมากนะครับหน้าอกบริเวณหน้าอกเนี่ยพอออกมาวิ่งได้แค่2 3รอบนะก็ต้อง กลับเข้าไปพักนะครับกลับไปพักแล้วก็มีทีมแพทย์ส่วนตัวเนี่ยมาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นว่านาคากามิจะลงแข่งได้ไหมแล้วลงแข่งได้จะสามารถแข่งจบหรือเปล่านะครับต่อจากนาคากามิเนี่ยก็เป็นอินเนียบาสเตนินี่ลูก้ามารินิสอลูกกี้เลยครับส่วนแชมป์ปีที่แล้วยังไงครับเนี่ยมิเกลโอลิเวราครับโอลิเวราวอร์มอัพมาอยู่ในอันดับที่17ครับ แต่นักบิดอย่างมิเกลโอลิเวร่าเนี่ยเราไม่สามารถไปประมาทเขาได้เลยเขารู้จักสนามนี้เป็นอย่างดีนะครับดีกว่าใครๆปีที่แล้วเนี่ยด้วยความคุ้นเคยสนามทําให้โอลิเวร่านั้นสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้แต่ในปีนี้เนี่ยเงื่อนไขข,ของรถทุกทีมพัฒนาขึ้นนักแข่งทุกคนก็มีข้อมูลมี Data มีแมปของ t r a ็กอยู่ในหัวแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ใช่งานง่ายของมิเกลโอลิเวร่าในการที่จะไต่ขึ้น แต่เขาก็ยังมีข้อได้ปเปรียบคนอื่นคือความคุ้นเคยที่มากกว่าทีนี้มาดูนี่เลยครับต่อจากโอลิเวร่าครับคนที่อาการหนักสุดเลยฮะแฟนๆของเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนรซี่เมื่อวานคอลิฟายมาได้กริดที่17นะครับแล้ววันนี้อาการของรซซี กับการที่ลงวอร์มอัพเนี่ยก็ทําเวลามาอยู่ในอันดับที่18มันบ่งบอกหลายอย่างนะครับว่าโรซี่จะสามารถที่จะไต่ขึ้นไปติดกลุ่มกลางได้ตั้งแต่ออกตัวไหมถ้าเกิดเราเห็นโรซี่ออกตัวได้ดีแล้วขึ้นไปได้เนี่ยสัญญาณที่ดีของเขาจะมาแต่ถ้าช่วง3รอบแรกโรซี่ยังทําไม่ได้ช่วงท้ายเนี่ยยังไงก็ขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับก็ต้องมาดูนะต้องให้กําลังใจเดี๋ด็อกเตอร์ันหน่อยส่วนมาร์กมาเกสครับอยู่ในอันดับที่ 19บเก้านะครับมาเกสเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือเขาไม่ชัวร์นะเขาบอกเลยว่าเขาจะต้องเจอเรสที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานมากแน่นอนแล้วตัวของมาร์คมาเกสเองก็บอกว่าแขนขวาของเขาเนี่ยมันล้ามันล้าสุดๆแต่ก็มองนะว่าจากการลงวอร์มอัพเนี่ยมาร์คมาเกสลงไปซ้อมแค่4รอบเองในเซสชันนี้นะครับเวลาต่อรอบตรงนี้เนี่ยคงไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนักสำหรับตัวของมาร์ค แต่เชื่อว่าเขาน่าจะต้องต้องการที่เก็บร่างกายให้สดมากที่สุดนะครับสดที่สุดเพื่อสําหรับการแข่งขันที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันแข่งกัน25รอบสนามแล้วมันเป็นสนามที่มันต้องใช้ร่างกายเยอะมากนะครับโค้งที่มาร์คมาเกสเขากลัวแล้วก็เขาหวั่นใจมากที่สุดคือโค้ง6ต่อโค้ง7นะครับ6มันจะเป็นโค้งซ้ายแล้วก็ต้องพลิกรถมาทางขวานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มาร์เกสบอกว่าแขนขวาของเขามันต้องมันต้องรอ,องรับน้ําหนักเยอะมากและอีกโค้งหนึ่งที่มาร์คมาเกสค่อนข้างจะก,กังวลน,นั่นก็คือ2โค้งสุดท้ายที่เป็นโค้งขวาต่อเนื่องแบบยาวๆนะครับตรงนั้นเนี่ยต้องมีบาลานซ์ของรถที่ดีแล้วต้องใช้พละกําลังที่แขนขวาเยอะมากดังนั้นเนี่ยสโค้งนั้นนี่แหละที่จะทําให้ตัวของมาร์คเองนั้นเจอปัญหาเยอะตลอดทั้งเรส่ะก็ต้องให้กําลังใจกันดูนะครับสำหรับแฟน ตอนนี้นะครับตอนนี้การแข่งขันในรุ่น Moto 3เนี่ยเริ่มต้นแล้วนะครับสตาร์ทในเวลา17นาฬิกา20นาทีนะครับส่วนการแข่งขัน Mo t ต GP ในวันนี้เนี่ยจะแข่งขันเป็นเวทที่2ออกสตาร์ทในเวลา19.00น,นนะครับพีพีทีวีถ่ายทอดสดนะครับช่อง Fox Sport อรถ่ายทอดสดนะครับหรือถ้าใครที่อยากดูออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็ในเว็บไซต์ของ motorsport com เนี่ยเราก็มีนะครับเรามีลิงก์มาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ติดตามทางหน้าเพจเลย ฝากทุกท่านเนี่ยติดตามมันด้วยนะครับอ,อย่าลืมนะตอนนี้ยังไม่จบกันวิเคราะห์ผมก็แทรกมานะครับนี่คือกล้องหน้ารถนะครับที่ทุกท่านมีสิทธิ์ได้ลุ้นเป็นเจ้าของนะก็ถ่ายผลนี้เข้ามานะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะของการแข่งขันมอตอร์ีในเรสนี้ครับเอาละครับทีนี้มาดูกริดสตาร์ทไล่เรียงกันไปนะครับกริดสตาร์ทไล่เรียงกันไปแล้วก็เราเจะว,วิเคราะห์กัน คนต่อคนกันไปเลยนะครับตั้งแต่กริดที่ 1, 2, 3, 4, 5่ไปจนถึงกริดสุดท้ายว่าผลงานของแต่ละคนนั้นน่าจะออกมาเป็นอย่างไหนอ่อแล้วครับกริดสตาร์ทนี่เลยครับกริดที่โปรตุกสกลางปีครับเจ้าของโพฟาบิโอกวาตาราโรครับเมื่อสักครู่กวาตาราโรเนี่ยกดเวลามาเป็นอันดับที่2ในการวอร์มอัพและแน่นอน ในการคอลี่ฟายวาตารุก็เร็วที่สุดดังนั้นเนี่ยเรสเพดของเขาเขาน่าจะหาเจอล้แต่ก็ต้องมาดูช่วงท้ายนะว่าวาตารุนั้นจะสามารถยืนระยะอยู่หรือเปล่าอเล็กซ mm ์วินได้ออกตัวจากกริดที่2มีสัญญาณที่ดีสำหรับอเล็กซ์วินกับการวิ่งแบบหาเรสเพดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอเล็กซ์วิน ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเขาต้องเข้าใจตัวรถแข่งเขาให้มากกว่าเดิมคือรถแข่งของซูซูกิเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปสู้กับรถได้ตั้งแต่ช่วงแกรกๆนะครับอเล็กซ์วินต้องใจเย็นๆเกาะไปให้ได้เกาะไปกับกลุ่มหน้าให้ได้นะครับถ้าเขาสามารถยืนระยะอยู่เนี่ยโอกาสที่เขาจะติดอยู่บนโพเดียมหรือมีลุ้นแชมป์ก็มีสูงเพราะเพราะว่าในวันนี้ได้ออกมาได้มาออกตัวจากกริดแถวหน้าด้วยอันดับที่3โยฮันสาโก้ครับ โยฮันซาก o จะต้องขี่เหมือนเดิมแน่นอนเขาจะไม่เริ่มต้นเรสด้วยการที่ผลีผามแล้วก็สาโก o จะขี่แบบละเอียดเราจะเห็นโยฮันสาโก o ขี่เหมือนการแข่งขันนะครับที่กาตาทั้ง2เรส,สดังนั้นวันนี้สาโก o ถือเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของการลุ้นแชมป์เลยก็ว่าได้อาจจะเป็นชัยชนะครั้งแรกของเขาในปีในปีนี้หรือ เป็นชัยชนะครั้งแรกของตัวเขาเองในชีวิตกับการแข่งขันม o t ต g p เลยครับแจ็คมิลเลอร์ก็เช่นกันครับแจ็คมิลเลอร์ทำเวลาในการวอร์มอัพมาเป็นอันดับที่1แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่น่ากังวลตอนนี้แจ็คมิลเลอร์เพิ่งผ่านการผ่าตัดอ์มปั๊มมานะครับผ่านการผ่าตัดอ์มปั๊มมาแค่สัปดาห์เศษเศษและสนามนี้เนี่ยมันก็ มีเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลสําหรับนักบิดที่ต้องใช้แขนขวาเยอะๆนะครับคือการพลิกรถไปด้านขวาแล้วก็สองโค้งสุดท้ายที่เราแจ้งไปให้ทราบคือโค้งขวาที่มันยาวๆเนี่ยอาการอัมปั๊มของแจ็คมิลเลอร์อาจจะกำเริบก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอาการไม่มาแจ็คมิลเลอร์ก็อาจจะมีลุ้นที่จะเป็นผู้ชนะก็ได้นะครับอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองกริดที่5ครับฟังโกมอร์บิเดลลี่มอบิเดลลี่อกหักกับ2ส,สนามแรก ที่กาตาสนามนี้รถแข่งของเขายังไม่เจอปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ในในการที่ไม่เจอปัญหาเนี่ยโมบิเนลลี่เองก็ยังไม่สามารถที่จะไต่ขึ้นมาติดแถวหน้าได้ของการทําเวลานะครับแต่เรสเพสของโมบิเนลลี่เนี่ยเขาทําได้ดีแน่นอนปีที่แล้วก็ทําได้ดีที่สนามนี้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยรถของเขายังเป็นรถคันเดิมอยู่มีการอัปเกรดบางจุดนะครับ หวังว่านะครับหวังว่าปัญหาที่โมบิเดลลี่เจอที่กาตานั้นจะไม่เจอนะครับคือตอนนี้เนี่ยโมบิเดลลี่จากสนามที่แล้วเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบช่วงช่วงล่างด้านหลังมันไม่คลายที่มันเป็นผลสืบเนื่องกับการทํางานกับโฮชอตดีไว้นะครับดังนั้นก็ต้องมาดูว่าในสนามที่โมบิเดลลี่บอกว่าการขี่กลางวันมันจะไม่มีปัญหาก็หวังว่ามันจะไม่มีไม่มีปัญหาเหมือนที่เขาบอกนะครับอันดับที่6มาร์กมาเกสเราได้วิเคราะห์ไปแล้ว ร่างกายยังไม่พร้อมนักแต่สิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญเลยคือสภาพจิตใจและกล่นของมาร์กมาร์เกสเนี่ยเขาจะยืนระยะได้อยู่แน่นอนผมเชื่อว่า10บรอบแรกเนี่ยมาร์กมาร์เกสจะยังคงไปกับกลุ่มหน้าได้ติดท็อปไฟอยู่ในท็อปเทแน่นอนแต่หลังจากผ่านการแข่งขันครึ่งทางของเรสมาร์กมาร์เกสถ้าเกิดเขาสามารถที่จะบริหารร่างกายของเขาได้ไม่ให้มันล้ามากเกินไป โอกาสที่จะลุ้นโพเดียมหรือติดท็อปฟก็มีสูงเหมือนกันแต่ถ้าจะมองถึงการคว้าชัยชนะเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าในกลุ่มหน้าเนี่ยนักบิดที่มีเรสเพเดดีๆนะครับทั้งพวกทั้งากาตาโารโจอันมีนะครับหรือแม้กระทั่งอเล็กซ์รีนรวมถึงโยฮันซากโก้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยบูกกันหนักมากเพราะฉะนั้นการที่จะสู้ไปหนักๆก,กับร่างกายที่ยังไม่พร้อมเนี่ยมาร์มาเกสน่าจะยังไม่เสี่ยงมาดูแถวที่ เนี่ยครับแถวที่3กิจที่789นะครับอเล็กซ์สปาการโนะครับต่อด้วยทางด้านของลูก้ามาลินี่แล้วก็โจออนเมียกลุ่มนี้เนี่ยโจอันเมียน่าจับตามองมากที่สุดก็ต้องดูว่าจะสามารถไต่ขึ้นไปได้รวดเร็วแค่ไหนครับแต่ตัวเขาเองเขาบอกชัดเจนเลยว่าจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนของรถซูซูกิจะถูกดึงมาเป็นจุดเด่นในสนามนี้ดังนั้นโจอันเมียมั่นใจมาก เชื่อว่าโจอันเมียน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีลุ้นโพรเดียมอย่างสูงเลยครับส่วนลูก้ามารีนี่โอกาสจะสร้างเซอร์ไฟส์ค่อนข้างน้อยเวลาต่อรอบที่ทําได้ในการคอลิฟายเนี่ยก็เป็นเวลาที่ทําได้จากการวิ่งตามฟานเชสโกปันยาญานั่นเองขณะที่อเล็กซ์เอสบาาโรอย่างที่บอกครับยังไม่สามารถหาเรสเพจในการยืนระยะได้อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบได้เขามีลุ้นท็อปฟเหมือนกันนะสนามนี้แต่เหนืออื่นใดเลยนะครับ ขอให้ไม่พลาดเองสำหรับอเล็กซ์ครับมิเกลโอลิเวรายังน่าจับตามองอยู่แต่ว่าในปีนี้เนี่ยโอกาสลุนโพเดียมผมเชื่อว่าอาจจะยากหน่อยนึงแต่ในฐานะเจ้าบ้านแล้วก็เป็นแชมป์เก่าและเป็นคนที่ทำเวลาต่อรอบได้ดีที่สุดในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังยังไม่สามารถที่จะมองข้ามเขาได้นะครับเบโก้บัญญาาครับ น่าเสียดายที่จากโพเนี่ยต้องถอยมาออกในกริดที่11เลยแต่เปกโก้ก็ยังถือเป็นหนึ่งในคนที่น่าจับตามองถ้าในเรสนี้นะครับเปโก้อยากจะเป็นผู้ชนะหรืออยากที่จะขึ้นไปท้าชิงในตำแหน่งโพเดียมให้ได้เนี่ยสรอบแรกเขาต้องขึ้นไปอยู่ท็อปไฟ์ให้ได้นะครับเช่นเดียวกับมาลิเบียเรสนะครับเบียเรสเองสนามนี้ดูจะเป็นปัญหากับเขาพอสมควรเลยโอกาสลุนโพเดียมน้อยมากนะครับแต่ การที่เขาเจอปัญหาในรอบคอลี่ไฟล์ก็ยังส่งผลให้เขามาเจอปัญหาในช่วงของการทําเวลาในช่วงหาเรสเพทด้วยก็ต้องมาดูนะว่า v บียนั้นจะแก้ไขตัวเขาเองหรือว่าไปเจอเซตอัพบางอย่างในช่วงของวอร์มอัพหรือเปล่าอา่าอเล็กซ์มาเกสนะครับโปอสปากาโรก็เป็น2นักบิดฮอนด้าที่คือเวลาต่อรอบนั้นดีขึ้นมาครับแต่ว่า สคนนี้ล้มล้มค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันนะครับในช่วงของการซ้อม2อวันมานี้ก็เชื่อว่าท็อป10มีให้ลุ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะลุ้นถึงโพเดียมเนี่ยคงยากมากแน่นอนออในรายของโปเอสปาการโร่ท็อป10หรืออาจจะไต่ขึ้นไปถึงท็อปไฟก็ได้แบดบินเดอร์ครับแบดบินเดอร์ในการซ้อมช่วงวอร์มอัพเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานมาเป็นอันดับที่9แต่กริดที่15ที่ทำได้เนี่ย มันก็สร้างความลําบากให้เขามากเหมือนกันนะครับอันดับที่6นะครับเอเนบัสเซนินี่เป็นหนึ่งในรุกกี้ที่ขี่ได้นิ่งแล้วก็ไม่ผีผามเขาจะขี่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ได้กดดันตัวเองมากนักก็ต้องมาลุ้นนะว่าบาสเซนินี่เนี่ยจะไต่ขึ้นไปถึงท็อป10ไหมแต่สนามเนี้ยมันเป็นสนามที่ยากมากนะครับก็ติดท็อป5 5น่าจะมีให้ลุ้นแน่นอนแต่ท็อป10เนี่ยน่าจะยากสำหรับเอเนบสเซนนี่ ส่วนอสซี่นี่เลยครับเป็นคนที่แฟนๆจับตามองมากว่าตัวเขาเองจะสามารถคลายล็อกได้หรือเปล่าแต่อสซี่ออกมาให้สัมภาษณ์นะก่อนก่อนแข่งนะครับเขาก็บอกว่าเขากังวลมากๆเลยนะครับกับการแข่งขันที่ปอดีิเมลอสซี่หาเรสเพสไม่เจอนะครับหาเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดไม่เจอแถมในการวอร์มอัพทําเวลามาเป็นอันดับที่18มันบ่งบอกสัญญาณถึงสัญญาณว่าอสซี่ ไม่สามารถหาเซตติ้งที่ดีได้เจอเลยนะครับที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ตัวเขาล้วนๆเลยนะครับว่าเขาจะสู้กับรถแล้วก็มีความอดทนกัดฟันขี่ไปได้แค่ไหนดังนั้นอาการน่าเป็นห่วงสำหรับวาเลนโนโรซี่นะครับเพราะว่าตัวเขาเองเขาขีดเส้นใต้าขีดเส้นตายของเขาเองในการที่จะตัดสินว่าจะแข่งต่อไหมในปีหน้าเนี่ยก็คือช่วงสนามที่6และ7นะครับดังนั้นนี่คือสนามที่3แล้ว เข้าสู่โซนยุโรปแล้วแล้วดันมาเปิดในสนามที่มันยากซะด้วย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่วาเลนติโนรอซี่นั้นต้องคือตัวเขาเองก็ต้องก็แบบต้องฝ่าปัญหาไปให้ได้ครับส่วนในแถวสุดท้ายครับก็มีทางด้านอีเคเลโกน่าครับลอเรนโซซาวาดรี zo, i, และทาคากินาคาการมินาคาการมิยังไม่ชัวร์ว่าจะลงแข่งได้หรือเปล่า แต่ผมเชื่อว่าเขาจะกัดฟันลงนะครับแต่ว่าลงเนี่ยจะแข่งจบไหมนี่แหละส่วน2คนเนี้ยก็ไม่น่าจะมีรูุนไรครับทางด้านของอีเคเรโกนารวมไปถึงลอเรนโซ s a ปาดรีนะครับนั่นก็คือบทวิเคราะห์นะครับที่เราได้เอามาพูดคุยกันนะครับกริดสตาร์ทเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทุกท่านยังสามารถทายผลเข้ามาได้นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเรสนี้นะครับ ก็นี่เลยนะครับก็จะมีกล้องมองหน้ารถยนต์นะครับกล้องติดหน้ารถยนต์เป็นของรางวัลให้ทุกท่านใครทายถูกรับชิ้นนี้ไปแต่ว่ามีแค่ชิ้นเดียวนะครับถ้าเกิดทายถูกหลายคนเราก็จะมาจับสลากกันส่วนในรุ่นโมโตทูครับเดี๋ยวขอเวลานิดนึงครับรุ่นโมโตทเนี่ยสนามนี้ เรามีลุ้นค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะผลงานของน้องกล้องสมเกียรติจันทรานะครับสมเกียรติได้ออกตัวจากกริดที่11เนะครับเมื่อวานเนี่ยลุ้นกันหนักมากนะครับโดยเฉพาะออในรอบคิวหนึ่งคิวหก้องกดเวลามาเป็นอันดับที่1นะครับสามารถทะลุขึ้นมาได้ก่อนที่ Q2 นั้นก็ยังคงทำผลงานได้ดีนะครับไต่ขึ้นมาจบการคอลี่ไฟด้วยอันดับที่11 และหลังจากที่จบวอร์มอัพไปเนี่ยสถานการณ์ในรุ่น Moto2 นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเวลาในการวอร์มอัพมาให้ดูรอบวอร์มอัพนะครับของ Moto2 นี่เลยฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นของเรมี่การ์เนอร์นะครับตามด้วยราอูเฟนันเดสนะครับดาวรุ่งแซมโลจ่าูงครับ แอรอนคาร์เนตอันดับที่4 m a มา o ์โกไวเซ็กีครับอันดับที่5้าอ u คุโต้เฟนันเดสอันดับ6นะครับมา r ์ e ซลชอว์เตอร์อันดับที่7นะครับโจโรเบิร์สอันดับที่8สมเกียรติกดเวลามาอยู่ในอันดับที่9นะครับและนี่คือการวิ่งแบบหาเรสเพดนะกล้องสมเกียรติจันทราถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับได้ออกตัวจากกริดที่ 11นะครับแต่ว่าในช่วงของการวอร์มอัพเนี่ยกล้องก็ลงไปวิ่งหาเรสเพจของตัวเองทั้งหมด11รอบนะครับทุกท่าน11รอบแล้วเวลาเฉลี่ยของกล้องเนี่ยก็อยู่ที่นาที43.5 43.6แล้วก็ดีที่สุดก็คือ43.3ดังนั้นถ้าขี่ได้แบบนี้นะครับตลอดรอดฝั่งโอกาสที่จะติดท็อปเทมีสูงมากแถมมีรุ้นท็อปได้วยก็ต้องอยู่ที่ การออกตัวแล้วก็การยืนระยะให้อยู่นะครับเมื่อต้องไปบี้กับนักแข่งคนอื่นๆที่มีการขับเคี่ยวสูงมากเนี่ยกล้องจะต้องยืนระยะให้อยู่ไม่ในขณะที่ต้องบริหารยางไปในตัวนะครับส่วนคนที่ทุกคนนั้นจับตามองคือไอเอโอคุระ ok นะครับไอเอโอคุระ ok ซึ่งเป็นทีเมเอกของกล้องเนี่ยเวลาที่ทํามาได้ในช่วงของวอร์มอัพไม่ดีเลยครับอยู่ในอันดับที่22 โอ u ูร ok อันดับที่22แต่ก็วิ่งไปถึง12รอบนะครับแล้วเรสเพจที่ดีที่สุดของโอ u ูระเนี่ยนาที43.731ก็ถือว่าช้ากว่ากล้องสมเกียรติของเราเนี่ยประมาณ0.4 0.5ต่อวินาทีต่อรอบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมเชื่อว่าสนามเนี้ยถ้ากล้องออกตัวดีและยืนระยะได้อยู่ด้านหน้าเนี่ย โอกาสที่จะทำผลงานได้ดีเนี่ยมีสูงมากนะครับอาจจะมีลุ้นถึงท็อปไฟเลยก็ได้แต่เราก็ต้องค่อยๆให้กําลังใจครับอย่าพึ่งตั้งความหวังไว้สูงนะเดี๋ยวจะเป็นการไปกดดันน้องออกเปล่านะครับเราก็ต้องเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจสมเกียรติจันทราต่อไปนะครับเอาละ,ะครับนี่คือบทวิเคราะห์ที่เรานํามาฝากทุกท่านนะครับตอนนี้เนี่ยโมโตรทรีแข่งไปเหลือ12รอบเหลือรอบนะครับเหลือ12รอบก็เข้มข้นมากนะครับตอนนี้ ผมก็กําลังจะจบไลฟ์แล้วนะทุกท่านที่ทายผลเข้ามาเดี๋ยวค่อยมาลุ้นด้วยกันนะครับในการแข่งขัน MotoGP จะเริ่มต้นในเวลา19นาฬิกาตรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันผ่านทางโพสตแต่ละโพสแล้วกันเนาะส่วนตอนนี้เนี่ยผมแล้วก็ทีมงานของ motorsportlive.com นะครับก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมที่จะไปชมการแข่งขันแล้วเหมือนกันอ่ะตอนนี้ต้องลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีครับ